คาถาขออโหสิกรรมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพระโมคคัลลานะได้มาจากเทพบุตรเทพธิดารับรองไม่ตกนรกแน่นอนคาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานให้ตั้งนโม3จบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติชิมพลีมหาลาพังพระวันตุเมวันนมัสการหลวงพ่อเงินวันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์พร้อมด้วยดอกบัวหรือดอกมะลิ9ดอกหมาก3คําจัดใส่พานและธูป9ดอกเทียน1คู่ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีพุทธคุณของหลวงพ่อเงินคุ้มครองป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายตลอดจนค้าขายของดีเลิศมีเมตตามหานิยมพุทธคุณของหลวงพ่อเงินเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะวัตถุมงคลอาทิรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมและพิมพ์ขี้ตาไข่ปลาหน้าจอบหน้าจอบเล็กตะกรุดและความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์เป็นต้นยังมีความอภินิหารอีกมากสุดที่จะนำมากล่าวนี้คาถาหลวงพ่อเงินสำหรับคงกระพันว่าดังนี้พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคงคาตรีคงสวาหะคาถาขออโหสิกรรมดีมากพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอานุภาพพระสัมพุทโธเป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินบางคลานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนบิณฑบาตว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วยเพราะปรากฏว่าการเจริญพระคาถานี้ทำให้จระเข้ตัวหนึ่งที่ชื่อไอ้สีเลิกอาละวาดทำร้ายคนเดินเรือในแม่น้ำน่านเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านจะภาวนาทุกทีตอนที่บิณฑบาตทางเรือมันจะคอยว่ายน้ำตามเรือไม่ทำอะไรผู้คนจนบางทีถ้าหลวงพ่อเงินท่านจะข้ามแม่น้ำว่ากันว่ามันจะว่ายมาที่หลวงพ่อเงินแล้วหลวงพ่อเงินก็นั่งบนหลังมันข้ามน้ำไปได้เป็นคาถาเดียวกับที่สมเด็จโตใช้สะกดจระเข้ผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้คือหลวงพ่อใหญ่เมืองพิจิตรหนึ่งในอาจารย์สมเด็จโตและคาถานี้หลวงพ่อไปวัดท่าหลวงได้ใช้เสกตะกรุดกระดูกแร้งจนลือเรื่องไปด้วยที่มาของพระคาถานี้ว่ากันว่าที่สาวัตถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยปรมาภิเษกสัมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จพระพุทธตันหังกรมาก่อนแต่ก็มีการยักยอกเงินในสายพระพุทธเมธังกรผลกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยากหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปใน7วันจึงควรจะสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายรุ่งเช้าพระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ทรงแสดงพระฉับพลันรังสีจนตายายสองคนเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาตรพระองค์ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งภาวนาไปนะห้ามจับปลานะตายายทั้งสองก็รับคำก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าทรงให้ก็คือพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธ
ตายายก็ภาวนาผ่านไปทั้งสิ้น7วันทั้งสองก็ตายลงนายนิริยบาลมารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายทำให้ดวงวิญญาณทั้งสองจิตจับที่คำภาวนาภาวนาไปตลอดทางพอไปสำนักพระยายมราชนายบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้งปลาเต่าที่ตายที่ตายายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาก็มีเต่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกอโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไปพระยายมราชจึงเสด็จลงมาจากบัลลังก์ตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกข์ตายายใส่บาตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จาตุมหาราชิกได้ตายายก็งงว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามามากมายทำไมได้ไปสวรรค์พระยายมราชบอกว่าก็พระที่พวกเจ้าเจอคือองค์พระพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธแปลว่ากรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอานุภาพของพระสัมพุทโธนะสิพวกโจทย์ก็เลยอโหสิกรรมหมดท่านก็ว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้พูดถึงพระพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ไปจตุมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะได้ไปพบเทพบุตรเทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำพระคาถานี้ไว้ตกทอดมายังพระครูใหญ่วัดเมืองพิจิตรอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตและหลวงพ่อเงินบางคลานอีกที่ได้เรียนกันจำสืบมา